عنده سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ข้อชายภาษาใต้เนาะสลามข้อความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาและก็ความจำเริญจากอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านเป็นโอกาสอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเทวันนี้พวกเราได้มานั่งทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นภารกิจที่มีการกระทำกันมาอย่างยาวนานรุนสู้รุนนะครับยุคสู้สู้ยุคนะครับนั่นก็คือการศึกษา5ความรู้แล้วก็ความรู้ที่ประเสริฐที่สุดก็คือความรู้เรื่องของศาสนาพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าإذا مات بنو آدم انقطع عمله إلا من ثلاث พี่น้องครับท่านนบีบอกว่าเมื่อโลกล้านของท่านนบีอาดัมเสียชีวิตนั่นก็คือแบบเราๆท่านนี้แหละนะครับการงานทุกอย่างหยุดหมดเลยหยุดชะงักหมดเลยครับพี่น้องเว้นเพียงแค่3อย่างอันแรกคืออะไรครับอันแรกก็คือซอดากะตุนจาริยะอันแรกก็คือการบริจาคทานที่มันเป็นการบริจาคทานที่มันไล่รินอย่างเช่นพี่น้องครับการบริจาคสร้างสิ่งที่มีประโยชน์อย่างเช่นการบริจาคสร้างสุเราตราบใดที่สุเราที่เราบริจาคนี่คนยังไม่ยังอยู่ตลอดอยู่เลยนะผลบุญนั้นมันก็ลบไป5คนที่ตายหมดเลยอย่างเช่นเรามีเพื่อนคนหนึ่งเสียชีวิตพี่น้องครับเถอายุ20ปีการงานของเขาเนี่ยหยุดหมดเลยเราจะพักคิดเถคิดแค่20ปีหรอกนะครับยกเว้น3อย่างคือการบริจาคถ้าเป็นการบริจาคทานที่มันไล่รินอย่างเช่นการบริจาคสร้างสุเราถ้าเกิดว่าเขาบริจาคสร้างสุเราแล้วสุเรานี้นี่สมมุติมีคนมายังอยู่ตลอดผลบุญมันก็ลบไปหาเขาเถกูโบตลอดเลยวันนี้อย่างเช่นวันนี้มีคนมาละหมาด50คนผลบุญ50คนนี้ลบไปหาเขาตลอดเลยเขาเพียงแค่นอนสบายๆในกูโบนะครับนั่นก็คือผลบุญของการบริจาคเขาเรียกว่าวัตถุเถเป็นเทมันท่าวอนอย่างเช่นพี่น้องครับอิหม่ามเรากำลังสร้างโรงเรียนซ่อนตาดีก้าซ่อนไฮเด็กอ่านกุรอานเป็นซ่อนไฮเด็กมายังเป็นซ่อนไฮเด็กบวชเป็นซ่อนไฮเด็กกตัญญูต่อป้าหมาซ่อนไฮเด็กมีความรู้ในเรื่องของศาสนาเทว่าเขาเนี่ยจะชายตลอดชีวิตเขาเลยจนกระทั่งเสียชีวิตพี่น้องครับแล้วก็ขอด้วยให้อาคารนี้เกิดแล้วถ้าอาคารนี้เกิดนี่ผลบุญทุกๆครั้งที่ได้มีการเรียนลบไป5ข้อหมดเลยข้อเพียงแค่นั่งสบายๆในกูโบฮะไม่พื้นครับเรื่องบาปนั่นคือเรื่องของอัลลอฮ์แต่ว่าที่แน่ๆหากเขาบริจาคอะไรที่มันเป็นถาวรวัตถุแล้วก็วัตถุนั้นหรือว่าอาคารอย่างเช่นเขาบริจาคสร้างศาลาจับได้เถศาลานั้นทกชายงานโยผลบุญลบไป5ข้อเพนะครับนี่คือความสวยงามของอิสลามนะครับโยเฉยๆก็ได้ผลบุญเพียงแค่บริจาคเล็กน้อยไม่ชัดประเด็นครับสาระสำคัญคือต้องมีความอิคลาสซึ่งความอิคลาสนี้จะเป็นหะดีษเทวะเราซ่อนหะดีษแรกวันนี้ครับพี่น้องครับนั่นคืออันแรก
จักสามย่างเถว่าหากว่าคนคนหนึ่งตายถูกย่างยุดมดยกเว้นสามย่างอันแรกก็คือการสอดาก็จาริยะสอดาก็เถเป็นผลบุญเถมันไล่รินอยู่เรื่อยๆหากว่ามัสยิดนี้ไม่พังหากว่าเราบริจาคเป็นคนบริจาคสร้างมัสยิดนี้ทางสุเรานี้ไม่พังผลบุญก็ลบไปห้าคนเดบริจาคอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามันพังมันก็ยุดนะครับอันเถซ่องก็คืออิลมุนยุนตะฟะบิฮิความโรเถอย่างประโยชน์อันเถซ่องเนี่ยมันจะไม่มียุดเลยจนกระทั่งวันเกียร์มะขออะไรครับอย่างเช่นวันนี้เราสอนลูกของเราอ่านอัลฟาติฮะให้ลูกของเราไม่ยังเป็นนะครับลูกของเราก็ไม่ยังเป็นพอลูกของเราไม่ยังเป็นปุ๊บพอเขาโตบใหญ่เขามีลูกเขาก็สอนลูกของเขาแล้วลูกของเขาก็สอนลูกของเขาโตๆไปยุกทางบันเกียมะอันนี้คือสำคัญมากพี่น้องและก็เป็นสิ่งที่ว่าเรานั่งอยู่ณตอนนี้ก็คือการเรียนความรู้เป็นอะไรเถอะมันอย่างประโยชน์จนกระทั่งวันเกียมะเลยพี่น้องความรู้ในเทนี้คือเชฟฟาวซานแรกว่าคือความรู้เรื่องของศาสนาเท่านั้นความรู้เรื่องของสามัญอย่างเช่นการสอนคนให้ปลูกต้นไม้อันนี้ไม่ข้าวแต่ว่าความรู้ศาสนานี่มันข้าวรับได้เถอะเขาสอนคนให้มันรู้ความรู้นั้นก็ยังทุกข์ใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ลบไปหาเขาเรื่อยๆซึ่งแม้ว่าเขาตายไปแล้วอย่างเช่นตัวแน่ๆเราแต่เป็นคนสอนเราเรื่องของความรู้ตอนนี้เขาก็รับผลบุญไปเรื่อยๆใครเทวะสอนเราอัลฟาติฮะคนนั้นก็รับผลบุญไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกข์ใช้อยู่17ครั้งต่อวันเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับบรรดาชาวซะลัฟจะแข่งกันสอนจะแข่งกันสอนฟาติฮะวันนี้เราแข่งกันส่งลูกไปเรียนกับผู้อื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดพี่น้องแต่จะบอกว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังทำอะไรที่มันแปลกใหม่ชาวซะลัฟเนี่ยแข่งกันสอนฟาติฮะเพราะว่าโรดีว่าหากว่าสอนเป็นนี่ปุ๊บรับยาวๆเลยพี่น้องรับยาวๆรับนานๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือเราต้องเรียนฟาติฮะให้มันแม่นและก็ได้สอนลูกของเราและก็เป็นสิ่งเถอย่างประโยชน์แก่เราจนกระทั่งวันเกียร์มาพี่น้องนั่นคือเรื่องเถซ่องซึ่งเป็นเรื่องเถว่าเรากำลังมานั่งณจุดนี้ณมัสยิดแห่งนี้เรื่องที่สามก็คือวะละดุนซอลิฮยะดออูละฮูก็คือการเถโลกเถดีขอดุอาให้วันนี้พี่น้องครับถึงแม้ว่าคนเถวะใต้ในกูโบแต่ว่าเขามีโลกดุอาให้มันก็ลบไปหาเขาอยู่เรื่อยๆการขอดุอาให้คนใต้มีหลายจำนวนพี่น้องครับอย่างเช่นขอดุอาอัลลอฮุมักฟิรละฮูก็ได้ขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเขาก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งอัลลอฮุมมะซับบิตฮูบิลกอลิซาบิตโอ้อัลลอฮ์จงทำให้เขาเนี่ยนักแน่นในการตอบคำถามในการมีเตาฮีดในการมีเอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นคนที่มีความนักแน่นในการตอบคำถามและก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความอิคลาสมีความสัจจริงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเราเรียนพี่น้องครับพี่น้องครับอย่างเช่นเราทราบกันดีว่าวันนี้เรามีนัดกันเรียนในเรื่องของอัลอาร์บะอีนอันนาวียะหะดีษ40พี่น้องครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยเรียนแล้วหลายๆคนเคยฟังมาแล้วครับนั่นก็เลยเป็นเทมาของการให้มีวันนี้เพราะว่าความรู้พี่น้องครับมันเหมือนกับการที่ว่าเราระบายซี่ไอ้มัมความรู้มันเป็นเหมือนกับการระบายซี่พี่น้องยิ่งเราระบายมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเข้มเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราระบายทีเดียวบางทีอาจจะแหลไม่เห็นบางทีอาจจะผ่านวันผ่านคืนมันก็จางไปเพราะฉะนั้นความรู้เหมือนกับการระบายสิยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งเรียนยิ่งชัดพี่น้องครับแต่สำหรับบางคนแต่ว่าบางคนยิ่งเรียนแต่ว่าอาจจะลืมมั่งอาจจะเข้าใจไม่หมดมั่งไม่เพลิดพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านอิหม่ามซูรีกล่าวว่าวะมันรอมาอัคซัลอิลมจุมละตันซะฮะบัตอันฮูจุมละวะลากินนะชัยบะดะชัย
มาอัยยามิวัลลายาลีใครเทวะต้องการความรู้ที่เดียวอย่างเช่นพี่น้องมาเด่นวันนี้ต้องการถูกสิ่งเดียวผมแรงจำให้หมดนี่มันก็เป็นไปไม่ได้พี่น้องครับแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าวัลลากินนะชัยบาดะชัยแต่ว่ามันก็ต้องแก็บเหล็กผสมน้อยทีเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดผ่านวันคืนและก็การเวลานี่คือเรื่องธรรมดาพี่น้องไม่มีใครเรียนทีเดียวแล้วก็รู้หมดทุกสิ่งแต่ว่าข้อให้เราพยายามเก็บและก็ให้เรารู้ว่าความรู้มันเป็นอะไรเฉยเทต้องใช้เวลาแต่ว่าให้เรามั่นใจว่าเวลาที่ว่าเราถุมไปวันนี้ไม่เสียเปล่าแน่หากว่าพี่น้องมีความอิคลาสซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าพุ่มใจแรกในอีกไม่กี่ใจพี่น้องพี่น้องครับก่อนแต่ว่าเราจะมาเรียนหะดีษเทบทแรกมารู้ก่อนว่าใครเป็นคนเทแต่งหนังสือเล่มนี้พี่น้องครับสามไม้เชื่ออะไรถ้าไม่ทราบมาทราบพร้อมกันพี่น้องคนแต่งหนังสือบทนี้ก็คือเชื่อว่าอบูซักรียะอบูซักรียะยะฮยาบินชารอฟท่านมีเขาเรียกว่ากุญยะหรือว่ากุญยะเรียกว่าอะไรจ๊ะกุญยะคืออย่างเช่นคนนี้เชื่ออบูมุฮัมมัดคนนี้เชื่ออบูอะห์มัดเป็นเชื่อเรียกอย่างเช่นผมอย่างเช่นฉันเป็นป้าของซักรียะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นป้าจริงก็ได้แต่ว่ามันเป็นเชื่อเรียกเป็นนามเทวะเขาชายนำหน้ากันในยุคก่อนแม้กระทั่งยุคนี้พี่น้องครับท่านมีชื่อว่าอบูซักรียะแต่ว่าเชื่อของท่านเนี่ยเชื่อยะห์ยานะครับยะฮยานี่คือเป็นบุตรของท่านชารอฟท่านมาจากเมืองไหนครับพี่น้องมาจากเมืองเทวะเพื่อสงครามเมืองเมื่อกี้ปีที่ผ่านมาเมืองนาวานะครับเมืองนาวาเนี่ยอยู่ที่ประเทศชามแล้วก็อยู่ห่างจากกรุงดิมัชซึ่งเป็นเมืองล่วงประมาณ80ว่ากิโลครับพี่น้องนั่นคือเชื่อแบบสั้นๆเนาะพี่น้องแล้วก็ท่านเนี่ยมาเลยลักษณะของท่านทางกายภาพมั่งว่าท่านบูอารับเนี่ยท่านคนเป็นคนอาหรับเนี่ยเป็นคนบันเพือพี่น้องครับท่านเป็นคนอัฟมารุลลูนเป็นคนเทผิวเข้มแต่ว่าไม่ใช่คำเป็นคนเทผิวออกแดงๆสะฮิดผิวเข้มใครๆท่านนบีพี่น้องท่านนบีเป็นคนเทอัฟมารไม่ใช่เป็นข้าวเพือกและก็ไม่ใช่ดำมันอยู่ระหว่างกลางระหว่างข้าวกับดำคือผิวมันเขาเรียกว่าเป็นคนผิวสวยพี่น้องเป็นคนผิวเข้มแต่ว่าไม่ใช่ดำนะครับพี่น้องแล้วก็มีเลียยะมียาโกดหน้าแล้วก็มีผมเป็นงอกบางๆนะครับมีงอกบางๆ แล้วก็เป็นคนเทมีความหน้าเก่งข้ามพี่น้องพี่น้องลองสังเกตแหละลูกอย่างเช่นคนแต่ว่ามีลูก5คนปะนี่ในแต่ละคนมันก็จะมีความลักษณะต่างกันไปบางคนหน้าเก่งข้ามบางคนอยู่ตลกบางคนหน้าโหดนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นคนแต่ว่ามีความหน้าเก่งข้ามหน้าเก่งข้ามและก็เป็นคนหัวเราะน้อยเพราะฉะนั้นการหัวเราะมากมันจะตรงข้ามกับความหน้าเก่งข้ามพี่น้องการหัวเราะมากทำให้ความหน้าเก่งข้ามของเราเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นหากเราอยากเป็นคนแต่ว่ามีความหน้าเก่งข้ามอย่าหัวเราะมากเพราะว่าการหัวเราะมากทำให้ความหน้าเก่งข้ามลดลงแล้วก็ท่านเป็นคนแต่ว่ามีความตักวามีความวะรอนะครับแล้วก็ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ทางในเทลับแล้วก็เปิดเผยทีนี้มาแลหะดีษบทแรกเลยเนาะพี่น้องครับซึ่งชะรอห์หรือว่าการอธิบายของผมเนี่ยส่วนมากจะใช้การอธิบายของเชคบินบาสซึ่งเป็นอดีตมุฟตีหรือว่าผู้ตัดสินปัญหาผู้ตัดสินปัญหาผู้เชคาตปัญหาศาสนาของเมืองซาอุดีอาระเบียคนก่อนๆนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคนเถก่อตั้งมหาลัยมะดีนะห์นะครับณปัจจุบันนี้พี่น้องครับท่านอิหม่ามนะวาวีเนี่ยรายงานหะดีษนะครับจากท่านหะดีษของท่านอันอามีรุนอัลอามีรุลมุอ์มินีนอบีฮัฟซ์อุมัร
บิลคอตตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลาซะมีตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอินนามัลอะมาลุบินนียาตวะอินนามาลิกุลลิมวะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวาฟะมันกานะฮิจเราะตุฮุอิลาลลอฮิวะเราะซูลิฮิฟะฮิจเราะตุฮุอิลาลลอฮิวะเราะซูลิฮิวะมันกานะฮิจเราะตุฮุลิดุนยายุซีบุฮาอวิมรอตินยังกิฮุฮาฟะฮิจเราะตุฮุอิลามาฮาจเราะอิไลพี่น้องครับหะดีษนี้ช่วงตอนแรกๆเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนได้ฟังแล้วก็คุ้นหูกันมากก็คืออินนามันอะมาลุบินนียาตพี่น้องครับแปลว่าแท้ๆจริงแล้วทุกๆการงานเนี่ยพี่น้องขึ้นอยู่กับการเจตนาพี่น้องครับแล้วก็ท่านนบีบอกว่าปากกาของอัลลอฮ์เทวาจะบันทึกความดีความชั่วเนี่ยจะทุกยกก้อนไม่เขียนก้อนจนกระทั่งจะไม่เขียนก้อนจากซ้ำจำพวกหนึ่งก็คือคนเถรับจนกว่าเขาจะเตินอย่างเช่นวันเยอะอย่างเช่นเรารับเราไปทำผิดอย่างเช่นเราไปเฉียดมือตัวเองสิ่งนี้เนี่ยมันคือสิ่งนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่เอาผิดเพราะอะไรครับรู้ไหมเพราะอะไรเพราะเรารับคนรับไม่มีสติไม่มีเจตนาถึงการเชื่อตัวเองเนี่ยบาปไม่พี่น้องถ้าหากว่าเราเนี่ยเราหน้าตัวเนี่ยบาปเจ็บด้วยแต่ว่าพอเรารับเราเบื่อไปเชิดมือตัวเองนะครับไม่ทำผิดทำสิ่งที่ต้องห้ามนะครับแต่ว่าเราไม่เจตนาสรุปว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษไม่มีโทษนะครับเช่นเดียวกันการงานทุกๆอย่างเลยมันต้องขึ้นอยู่กับเจตนาหากว่าเราไม่เจตนาไม่พรือหากว่าเราเบ้อไม่พรือนั่นคืออันที่หนึ่งบุคคลที่สองก็คืออนินมัจญูนหรือว่าอานิสซอบีเด็กเป็นไงครับอย่างเช่นวันนี้เด็กเทวามันยังไม่บรรลุมันยังไม่สามารถแบ่งแยกอะไรเฉยทีนี้อย่างเช่นเด็กอายุหนึ่งปีปานนี้ครับพี่น้องเอาเบสไปเชือดมือน้องเขาคนคนนี้ก็ไม่ทุกข์เอาโทษเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเด็กท่านนบีว่าเด็กมันไม่มีสติปัญญาที่มันไม่สามารถแบ่งแยกออกที่ว่าในทุกข์ในพิษในควรในไม่ควรนะครับอันที่3บุคคลที่3ที่ว่าทุกข์ยกเว้นไม่เอาโทษนะครับนั่นก็คือมัจญูนฮัตตายูฟีกหรือฮัตตายะกิลคนบ้าคนเสียสติอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษถ้าเกิดว่าคนบ้ามาเชือดเราอัลลอฮ์ก็จะไม่เอาโทษเพราะอะไรครับเขาไม่ได้มีเจตนาที่เพราะว่าเขาบ้าเขาไม่มีสตินอกจากสามคนนี้เนี่ยเวลาทำอะไรเชื้อเนี่ยอัลลอฮ์คิดเพ่เลยวันนี้เราไปนินทาคนอื่นอัลลอฮ์คิดเพราะว่าเราไม่ได้เบื่อเราไม่ได้เป็นเด็กแล้วและก็เราก็ไม่ได้บ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เราได้จากฮะดีษบทนี้ก็คือทุกๆกิจการงานขึ้นอยู่กับเจตนาพี่น้องนะครับเป็นฮะดีษเถรายงานจากท่านอุมัรบินคอตอบซึ่งเป็นคอลิฟ่าคนที่เท่าไรครับพี่น้องคนที่สองของอาณาจักรอิสลามและก็พี่น้องครับอุลามะบางท่านกล่าวว่าฮะดีษบทนี้เนี่ยเป็นฮะดีษเถเป็นถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งเลยก็ได้ของศาสนาอิสลามนะครับเพราะว่าอีกครึ่งนึงเลยก็คือเป็นหะดีษเถเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการงานเถปรากฏภายนอกเป็นครับหะดีษนี้เนี่ยมันเป็นหะดีษเถเกี่ยวกับเรื่องของภายในเรื่องของจิตใจเรื่องของเจตนาก็คือเป็นก็เลยอุลามะหลายท่านบอกว่ามันเป็นหะดีษเถครึ่งนึงของศาสนาเลยหากว่าเรารู้หรือว่าชำชองเรื่องของหะดีษนี้เนี่ยถ้ากับว่าศาสนาของเราเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ครับสำเร็จไปเลยครึ่งนึงแล้วก็เราก็คอยไปเรียนอีกครึ่งนึงเลยของการงานที่มันเป็นสิ่งที่ปรากฏข้างนอกอย่างเช่นการถือบวชการละหมาดการจ่ายซะกาตนั่นก็คือการงานของร่างกายนะครับแล้วก็อินนามะตรงนี้ครับพี่น้อง
ขออ่านนิดหน่อยและก็สิ่งที่ว่ามันอยู่ในหัวใจนี่พี่น้องก็คืออัลอาซาสก็คือรักท่านถ้าเกิดว่าวันนี้เรามายั่งแต่ว่าเราไม่ได้นิดว่ามายั่งอย่างเช่นพี่น้องอยู่ดีๆก็เบอร์ขึ้นมามายั่งตีสามพอดีพี่น้องอยู่ดีๆก็เบอร์ขึ้นมามายั่งเอานำมายั่งอย่างดีมายั่งอย่างดีแต่ว่าพอมายั่งเซตเอ้าหนังตายาเซตเอ้าเดี๋ยวเบอร์กูเบอร์นี่ว่าแสดงว่าตัวที่นะครับแสดงว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะมายั่งการมายั่งนั้นก็จะไม่ทุกข์คิดผลบุญนะครับเพราะว่าเขาเบื่อเขาไม่มีสติเขาไม่ได้เจตนาเช่นเดียวพี่น้องครับพี่น้องครับหลายๆคนเนาะขอโดยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเลือกให้สำเร็จพี่น้องครับหลายๆคนเนียนมาแต่บ้านว่ายากมาเรียนยากมาศึกษาศาสนาพี่น้องครับใครแต่เนียนปนีเขาก็ได้ไปได้การเนียนได้การตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าบางคนอาจจะมาเพราะว่าเพื่อนชวนไม่ใช่มาเพราะว่าจิไปเอิ้นแต่ว่านั่งมานั่งมากับเพื่อนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเพื่อนว่าอาจจะชวนเพื่อนว่าเดี๋ยวลั่งมายั่งไปนัดกับกูเนาะเพื่อนว่าได้แต่ว่าเพื่อนว่ากูจิมาเรียนเทนี้ก่อนมึงมากับกูก่อนเลยฮะเขาว่าได้ก็เลยติดมาแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจิมาเรียนที่ครับไม่ได้ตั้งใจว่าจิมาเรียนที่แสดงว่าการมาเรียนของเขามีผลบุญไหมไม่มีมีผลบุญไหมครับคนที่มาเรียนโดยที่ไม่ได้เจตนาตั้งใจว่าจิมาเรียนมาเพราะว่าพลอยเข้ามาหรอกติดพันเข้ามาหรอกไม่มีผลบุญนะครับแต่ว่าไม่ใช่ดังพิษพี่น้องครับก้าเราเนียนไหมมาเรียนดีว่าเพราะว่าการเรียนนี้ความรู้ที่ว่าเราได้นี่เราสามารถไปสอนคนอื่นพอคนอื่นรู้พอเรารู้ตามได้แต่ว่าเราตามได้แต่ว่าคนอื่นมีความรู้อย่างนี้อยู่เลยหรือว่าสอนคนอื่นต่อไปเนี่ยเราอยู่ในกูโบก็ได้รับผลบุญอยู่เรื่อยๆความดีความประเสริฐของการเดินมีมากมายพี่น้องและก็เช่นเดียวกันใครที่จะใครที่ใจซะกาตเอาซะกาวะมานะวะมานะวะซะกาเอาซอมะวะมานะวะซิยามเอาฮัจญะมะวะมานะวัลฮัจญ์เอากออัลอะมาลบิกัยรินิยะฟะลาตะซีรูอิบาดะตันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ละหมาดโดยที่ว่าไม่เนียดมายั่งใครที่ใจซะกาตโดยที่ว่าไม่เนียดใจซะกาตดังเช่นเขามีจำนวนซะกาตเท่ากับซะกาตเลยแต่ว่าเขาเนียดว่าเขาให้หรอกก็ไม่เข้ากันมันต้องเนียดด้วยพี่น้องครับอย่างเช่นวันนี้เรามายั่งเราดูเลยว่ามายั่งเนี่ยมันมีกี่รอกอาตเรามาถึงปุ๊บอัลลอฮฺพวกบัตได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนียดแล้วการเนียดไม่จำเป็นต้องมีพิธีการไม่จำเป็นต้องมีหนึ่งสองสามเซ่เพียงแค่เราเดินมาแต่บ้านแต่ว่าเรามีความรู้เลยว่ามายังมักรีบกี่รอกอาตครับพี่น้องสามรอกอาตก็ถือว่าเรารู้แล้วถือว่าเราเนียดแล้วอันนี้ยะมะฮัลลูฮาอัลกอลเราเดินเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ว่าเราเรียนนาฬิกาตีหกแล้วแสดงว่าค่าเวลามักรีบแล้วนี่เรามาไม่ยังมักรีบเราไม่ได้มาไม่ยังซุบฮ์แน่นอนและก็เรารู้ว่าไม่ยังมักรีบมีซ้ำรอกอาตนะครับ1 2 3 4ตามขั้นตอนกันไปมาปุ๊บอัลลอฮฺพวกบัดได้เลยเพราะว่าเรามีเนียดแล้วเราเนียดมาแต่บ้านแล้ววะเรามาไม่ยังมักรีบนั่นคือการเนียดพี่น้องอะไรวะเนียดคืนเงินเนี่ยคือนึกครับเหมือนกันถ้าหากว่าฉันละหมาดมักริบ3รอกาอัตเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาอันนี้คือข้อเรียกว่าแรงคือเป็นสิ่งที่ผมก็ติดมาได้เรียนเด็กๆเหมือนกันบางคนบอกว่าต้องอัลเลาะห์ตรงนี้นี่คือต้องเนียดให้มันเข้าให้มันแสดงว่าเรากำลังทำซ่องย่างในเวลาเดียวกันซึ่งมันยากมากพี่น้องหนึ่งคือกล้าวออกมาซ่องก็คือเจตนา
แต่ว่าอันนี้คือเป็นการบอกจากซึ่งเดี๋ยวผมไปเรียนจากมะดีนะห์เนาะเขาบอกว่าเพียงแค่ว่าเราเดินมาแล้วก็เราดูแล้วว่าเรากำลังมาทำอะไรแล้วก็เรามีสติเราไม่ได้บ้าเราไม่ได้เบื่อเราไม่ได้เป็นแดกแล้วเราดูแล้วว่าเรากำลังทำอะไรมาถึงปุ๊บสามารถทะเลาะพวกบัตได้เลยแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าค่อยๆเรียนเนาะเพื่อนน้องๆค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนไปค่อยๆศึกษาไปมันเป็นเรื่องที่ว่ามันซับซ้อนมากและก้านแต่ว่าคนนึงจะรับได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ามันซับซ้อนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างพี่น้องการงานมันจะดีหรือว่าจะไม่ดีบางคนพี่น้องมายั่งเพื่อเทวะจะให้คนเอื้อนชมว่าอีคนนี้ขยันมายั่งจังคนนี้มายั่งอยู่ฐานะเลยสิ่งนี้เนี่ยเขามีเนียดไหมครับพี่น้องเขามีเนียดมีสติไหมมีสติเบอร์ไหมไม่เบอร์บ้าไหมไม่บ้าแต่ว่าเขาเนียดมีสติทุกอย่างแต่ว่าเขาเนียดไม่ดีก็แสดงว่าการงานนั้นมันไม่ดีแต่ถ้าเขาเนียดดีว่าอัลลอฮ์มาเผื่ออัลลอฮ์มาตั้งแต่หัวที่มายังมาอยู่แถวหน้าการงานนั้นก็ได้เขามาเลยพี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับตับได้เถอะว่าเขาอย่างเป็นคือตะเคยคือประมาณว่าใครเถมีสติปัญญาและก็ไม่ได้ทุกบังคับการงานนั้นทุกคิดบัญชีหมดเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องจำได้ไหมเหตุการณ์เถซีเรียอย่างอยู่พักหนึ่งช่วงนั้นผมอย่างเรียนเถนูเยอะเลยพี่น้องครับบางคนเนี่ยทุกออกปืนมาจอเถหัวว่าคุณจงกราบไหว้รูปของบัตชาติสึ่งการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นชีริกไหมเป็นชีริกบาปไหมบาปคือตกซาตานะเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าเขาเจตนาแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยปืนจ่อเถหัวแล้วถ้าหากว่าไม่กราบไหว้คือตายพี่น้องครับถ้าเกิดว่าเขากราบไหว้ไปแต่ว่าใจของเขาเนี่ยยังเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวและก็ทุกบังคับโยกเขาคิดว่าพวกหลังทุกบังคับทำเพื่อเอาชีวิตรอดเขาคนนี้ไม่ทุกข์เอาบ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาทุกข์บังคับอย่างเช่นเหตุการณ์ของท่านอัมมาบินยาซิรท่านอัมมาดครับพี่น้องตอนนั้นเนี่ยถูกจับมา3คนพ่อแม่ลูกชาวกุเรชจับท่านมาบอกว่าจงด่าท่านนบีมูฮัมมัดพี่น้องครับถึงการด่าท่านนบีมูฮัมมัดถึงการด่าท่านนบีมูฮัมมัดตกศาสนาใหม่ตกศาสนาป้ามาของท่านอัมมัดเนี่ยด่าท่านนบีมูฮัมมัดไม่ยอมด่าท่านนบีมูฮัมมัดทุกข้าทั้งป้าทุกข้าทั้งมาทีนี้มาถึงตาของท่านเลยดับมาจอเทโคเลยท่านอัมมัดท่านจงด่าท่านนบีมูฮัมมัดท่านอัมมัดบอกผือท่านไปด่าพี่น้องไปด่าท่านนบีมูฮัมมัดซึ่งมองผิวเพื่อนเนี่ยตกศาสนาแต่ว่าท่านนบีแต่ว่าท่านอัมมาดรู้สึกไม่สบายใจมากๆไปหาท่านนบีแล้วก็ไปเล่าเหตุการณ์ให้กับท่านนบีได้ฟังว่าโอ้ท่านนบีวันนั้นฉันทุกเอาดาบมาจ่อที่คอสั่งว่าให้ฉันเนี่ยด่าท่านนบีมูฮัมมัดด่าให้ฉันเนี่ยด่าท่านท่านนบีถามผู้พี่น้องไกฟะวะจัตตะกอลบักท่านพบว่าหัวใจของท่านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นผันผือท่านอัมมาดตอบว่ามุตมาอินนูมุตมาอินบิลอีมานเต็มเปี่ยมพี่น้องด้วยครับอีมานเลยอีมานต่อท่านแต่ว่าที่ฉันทำเนี่ยเพราะว่าฉันทุกข์บังคับท่านนบีว่าพี่น้องฟาอินอาดูฟาอดหาว่าบุกเข้ามาบังคับท่านแล้วก็จงทำแบบเดิมแล้วไม่พือสรุปว่าไม่พือคนที่ทุกข์บังคับศาสนาไม่เอาโทษนี่คือสาระสำคัญพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาและก็ไม่ทุกข์บังคับอะไรเฉยศาสนาคิดหมดเลยพี่น้องคิดผลบุญคิดผลบาปหมดเลยวันนี้ไม่มีใครมาบังคับให้เรามาที่นี้ไม่มีคนมาจ่อปืนเราว่าจงไปเรียนเถมัสยิดคนต้องงอดนะครับเราก็มาโดยที่ไม่มีใครบังคับและก็เราก็ไม่ได้เบื่อและก็เราก็ไม่ได้บ้าการมาของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจดความดีหมดเลยพี่น้อง
วันเทวะอัลลอฮ์พิพากษาวันนั้นแหละพี่น้องจะเห็นว่าความดีอันนี้ที่เราทำวันนี้อัลลอฮ์จะให้เห็นหมดเลยแต่เรามาเพื่ออัลลอฮ์มาศึกษาหาความรู้มาศึกษาสิ่งเทวะจะมีประโยชน์แก่เราในทุกๆจนกระทั่งวันใต้พี่น้องครับมีนำซ้ำหะดีษบทนี้อัรบะอีนนะวาวีเนี่ยเป็นหะดีษเถเขาเรียกว่าครอบคลุมทุกกิจการงานของเราในตลอดชีวิตเลยจักเกิดจนตายเลยก็ว่าได้นี่พี่น้องเขียนแค่หะดีษบทแรกเนี่ยก็โรมากเลยใช่ไหมครับพี่น้องแต่ว่ายังมีอีกหลายๆชิ้นหลายๆอย่างเลยเถวะเราสามารถจะใช้ได้จับชีวิตของเราเลยพี่น้องจึงเป็นหะดีษเถหลายๆคนเขาส่งเสริมเอาใจใส่กันมากในเรื่องของการอธิบายในเรื่องของการเรียนการซ่อนนะครับแล้วก็หะดีษเถหรือว่าลักท่านที่บอกเราว่าทุกๆการงานขึ้นอยู่กับหัวใจนี่ก็คือหลักฐานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะหลักฐานจากท่านนบีบอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาซุวาริกุมวะอัมวาลิกุมวะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมวะอะมาลิกุมท่านนบีบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มองไปยังรูปลักษณ์ของท่านไม่ว่าเราจะเป็นคนสูงต่ำดำขาวคนหน้าตาดีคนหน้าตาไม่ดีอัลลอฮ์จะไม่แลพี่น้องวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะไม่แลวันเทวารอลบวันเทวารอเสียชีวิตเราอยู่ในรูปฟังซบอัลลอฮ์จะไม่เลยแต่ว่าอัลลอฮ์จะเลยอะไรเชื่อครับวะลากินยันซูรูอีลากูรูบีกุมอัลลอฮ์จะเลยหัวใจของท่านนั่นก็คือรายการเจตนาของท่านเพราะฉะนั้นทุกการงานพี่น้องต้องอาศัยการเจตนาหมดเลยเนียดเผื่ออัลลอฮ์ไม่ได้เนียดเผื่อคนอื่นไม่ได้เนียดเผื่อการโอ้อวนไม่ได้เนียดเผื่อเชื้อเสี่ยงเงินทองพี่น้องแล้วก็ท่านนบีกล่าวว่าแล้วก็ท่านเชคอธิบายว่าวะกอลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอินนะมาลิกุลลิมริอิมมานะวาไอ้ laysa lahu illa ma nawa faman nawa bi ibadatihi wajha Allah falahu ma nawa wa in nawa rija'an nas falahu ma nawa wa hadha yujabul ikhlas fi al a'mal นะครับคือทุกคนคือทุกการงานเนี่ยขึ้นอยู่กับเจตนาของเขาหมดเลยพี่น้องครับการอิบาดะห์ของเขาก็ขึ้นอยู่กับการอิบาดะห์ของเขาถ้าเกิดว่าเขาทำเพื่ออัลลอฮ์เขาก็ได้รับผลบุญไปถ้าว่าเขาทำเพื่อการโอ้อวดก็รับผลบาปไปแต่ว่าข้อดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเทมาทุกคนณเทนี้เนี่ยมีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเรียนเพื่ออัลลอฮ์หรือว่าทำทุกกิจการงานของเราเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวพี่น้องครับพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีใครสูงส่งพอแต่ว่าเราจะมอบการงานของเราแต่ว่าเราทำด้วยความเหนื่อยเนี่ยพี่น้องครับการมาเรียนหรือว่าการละหมาดมันเหนื่อยไหมพี่น้องต้องใช้พลังการบวชเดือนรอมฎอนมันเหนื่อยไหมพี่น้องเหนื่อยต้องใช้พลังเพราะฉะนั้นเราทำด้วยความเหนื่อยอย่าละพี่น้องอย่าให้คนอื่นเห็นอย่าเอาการงานนี้ไปโชว์คนอื่นว่ากูเนี่ยบวชครบเนาะให้อัลลอฮ์รู้พอพี่น้องครับขอว่ากันว่าคนเทวามีความอิคลาสเนี่ยคือคนเทวาพยายามปกปิดความดีของเขาเสมือนกับเทวาเขาเนี่ยปกปิดความชั่วของเขาพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเราทำความชั่วเราปกปิดอย่างแรงบางคนแหล่นั่งฟังเพลงบางคนไปนินทาคนนู้นนินทาคนนี้ไม่ให้ใครโรหรือว่าบางคนไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้ใครโรบางคนมายั่งล่าไม่ให้ใครโรแต่ว่าเวลาทำความดีโอ้กูไปอุมรอแล้วโพสถังเฟซโอ้กูไปฟังบรรยายอาจารย์ท่านนี้เนาะโพสถังเฟซหาไปบอกคนนู้นไปบอกคนนี้อันนี้แสดงว่ายังไม่มีความอิคลาสที่เพราะฉะนั้นคนที่อิคลาสก็คือคนที่พยายามปกปิดการงานของเรามอบการงานของเรานี่ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าวันนัลมุมินยูลาฮิดกอลบะฮูฟีกุลลิอามาลิฮิเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องพยายามสังเกตหรือว่าโฟกัสถูกการงานของเขาเลย
พี่น้องพยายามสังเกตว่าเรามานี่นี่มาเพื่ออะไรสังเกตว่าเราไปเยี่ยมญาติพี่น้องเยี่ยมเพื่ออะไรหากว่าเขาอิคลาสแล้วคือว่าถือว่าดีเลยแต่ว่าหากว่าเขาไปเยี่ยมเพื่อที่ว่าจะให้คนแรงว่าโอ้คนนี้ชอบเยี่ยมญาติพี่น้องเนาะก็แสดงว่ายังไม่ทุกข์ที่เพราะว่าเขาไปด้วยกับเจตนาอื่นนอกจากเจตนาเพื่ออัลลอฮ์นะครับเช่นเดียวกันพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าการเสือค่ายเนี่ยทกแบ่งออกในมวดข้องอะไรเชื้อการเสือค่ายเป็นมวดข้องมุอามะลาตธุรกรรมเสือค่ายนะครับแต่ว่าการเสือค่ายเนี่ยมันสามารถกลายเป็นอิบาดะห์ได้เหมือนกันกลายเป็นสิ่งที่ว่าเราทำแล้วได้บุญได้เหมือนกันพี่น้องครับด้วยครับอะไรครับการเนี่ยโดยกับหะดีษที่ว่าเราเรียนวันนี้นี่แหละการเสือค่ายอย่างเช่นเราไปเสือข้องคนเดค่ายข้องที่นั่นได้บุญเหมือนกันหากว่าเราเนียดมันถูกต้องเราเนียดว่าอย่างเช่นวันนี้พี่น้องเราอาจจะค่ายข้องไม่ได้ที่หรือว่าอาจจะค่ายข้องได้แล้วแต่ว่าเราเนียดว่าเนียดช่วยเสือเพราะช่วยเหลือพี่น้องข้องเพราะฉะนั้นการเสือค่ายปกติจะกลายเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์ทรงพอใจทันทีหากว่าเขาเนี่ยเนียดทำเพื่ออัลลอฮ์ไปเสือข้องพี่น้องช่วยพี่น้องเพื่ออัลลอฮ์ได้ถังซ่องพี่น้องได้ถังดุนยาได้ถังข้องลบมาและก็ได้ถังผลบุญลบมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างพี่น้องขึ้นอยู่กับตรงไหนครับพี่น้องการเนียดเนียดดีได้ดีได้ถังดุนยาและก็ได้ถังอาคิเราะห์แต่ถ้าหากว่าเนียดไม่ดีก็ได้ทางดุนยาและการอาคิเราะห์เช่นกันพี่น้องการขาค่ายในรูปแบบของอิสลามเนี่ยมันคือการขาค่ายแบบเอื้อเฟื้อกันเกื้อกูลกันพี่น้องไม่ใช่แบบบ้านเราบ้านเราวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาขายดีแล้วจะขายดีเลยจีเอาให้แบบไม่ถึงว่าของเขานี่คือเป็นเจ้าของกิจการคือควบคุมกิจการทุกมิติเลยทุกเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าทุกห่วงโซ่เลยเลี้ยงงวดสมมติเนาะเลี้ยงไก่เองเลี้ยงไก่เองทำอาหารเองเชือดเองพาไปค่ายเองคือต้องการที่จะเป็นเจ้าของทุกห่วงโซ่เลยซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่ว่าผมเนี่ยข้อยกตัวอย่างคนสมัยก่อนได้เป็นผู้รู้กับพี่น้องท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะครับพี่น้องซึ่งท่านเนี่ยเป็นทางผู้รู้และก็เป็นทางพ่อค้าพี่น้องครับอิหม่ามทางเซมัธฮับเนี่ยทุกคนเป็นพ่อค้าหมดเลยเป็นทางผู้รู้และก็เป็นทางพ่อค้าท่านอบูฮานีฟะเนี่ยยังอยู่ที่นึงครับท่านเนี่ยเป็นพ่อค้าขายของชนิดนึงซึ่งท่านก็ขายดีปกติมีคนมาซื้อมีลูกศิษย์มาซื้อมีคนมาซื้อแต่ว่าวันนั้นเนี่ยค้ำแล้วมีคนมาซื้อปกติแต่วันนั้นเลยท่านว่าโอ้พี่น้องเอ้ยเอาไปนี้ได้ไหมท่านช่วยไปซื้อของร้านข้างๆชั้นที่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาขายของไม่ได้สักชิ้นนึงที่เขามีก็มันกระลบมาเทว่าเรารู้ไหมล่ะว่าการช่วยนั้นอัลลอฮ์รับเหมือนกันถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าการช่วยนั้นอัลลอฮ์รับเหมือนกันก็แสดงว่ามันเข้าในการเนียดโดยปริยายแต่ถ้าว่าคนพุทธพนิช่วยซื้อนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าการช่วยเลือดพี่น้องจากการธุรกรรมเป็นอิบาดะห์ได้นี่เขาก็ไม่ได้เลยเฉยเลยผมว่าเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่แหละความสำคัญของการเรียนรู้หากว่าเรารู้ว่าการเนียดช่วยเลือกการเนียดเสือของพี่น้องเพื่อช่วยมันจะกลายเป็นอิบาดะห์ได้ก็เป็นสิ่งเถได้ครับเราพี่น้องเพราะครับใช่คือมีแต่กำไรพี่น้องมีแต่กำไรเพราะฉะนั้นชายคนนี้ก็เลยไปเสือข้องค้างร้านข้องท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะ
ซึ่งอิหม่ามอบูฮานีฟะบอกว่าใช่ว่าเจ้าของร้านแต่ว่าอยู่ข้างๆฉันเนี่ยวันนี้เขาให้เข้าไม่ได้ที่และก็เขาก็มีลูกอยู่หลายคนแต่ว่าต้องเลี้ยงดูนี่แหละพี่น้องคือการค้าขายในรูปแบบของอิสลามก็คือการค้าขายแต่ว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับนั่นคือการเนี่ยพี่น้องครับบางที่พี่น้องครับคืออันนี้คือเป็นเทยอมรับเนาะว่าเมืองมะดีนะห์เมืองมักกะห์เป็นเมืองเทประเสริฐที่สุดเนาะแล้วก็เช่นเดียวกันพี่น้องเวลาทําอะไรเฉยนี่มันเห็นเร็วเหมือนกับว่าติดจรวดเลยก็ว่าได้อันนี้คือจากประสบการณ์ที่ไปอยู่มาเนาะติดจรวดเลยทําดีก็เห็นเร็วทําชั่วก็เห็นเร็วบางที่พี่น้องพอผมเรียนหะดีษแบบนี้เนี่ยผมก็เวลาบางทีมันมีแบบชาวซีเรียมาค่ายข้องที่เมืองมะดีนะห์บางคนนี่คือไฮเด็กมาค่ายปะนี่ครับผมก็นึกว่าเออไปช่วยเซอบางทีไปช่วยเซอเพียงแค่ประมาณ50บาทวันรุ่งขึ้นบางทีมีคนให้เบี้ยมา500บางทีมีคนให้เบี้ยมา 1,000 ลบมาเร็วนัดเร็วอย่างแรงเพราะฉะนั้นการช่วยซื้อการเนียดอัลลอฮ์จะให้เห็นเร็วนั้นให้เห็นลบมาเร็วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเนียดการเจตนานะครับแต่ว่าถ้าหากว่าผมซื้อเผื่อแต่ว่าจะที่ไปบล็อกในโซเชียลใน Facebook ว่าวันนี้ช่วยซื้อพี่น้องชาวซีเรียผมกระทบคิดบ้าเหมือนกันเพราะว่าผมกำลังโอ้อวดว่าเออเราไปช่วยซื้อหรือว่าไปโอ้อวดกับเพื่อนว่าเออวันนี้ผมรวยนะผมไปช่วยไปซื้อของพี่น้องซีเรียไปซื้อช่วยถ้าหากว่าผมเนี่ยว่าเป็นการโอ้อวดบาปก็ลบมา5กับผมเหมือนกันแต่ว่าแต่ผมยกเนี่ยคือผมยกเป็นเขาเรียกว่าผู้ถ่ายกเป็นบทเรียนหรือว่าสิ่งที่ว่าให้เราได้มั่นใจว่าทุกๆอย่างเนี่ยหากว่าเราเนียดดีมันก็ได้ดีเนียดดีพี่น้องไม่ว่าจะวันนี้หรือว่าต่อเช้าผลมันจะตามมาอย่างแน่นอนหากว่าเราเนียดดีพี่น้องครับแล้วก็การเนียดดีอย่างเดียวมันพอไหมอย่างเช่นเนียดว่าเราเนียดดีไม่ยังมักริบซักเซรอกาตดีว่าเราเนียดเพื่ออัลลอฮ์เนียดทำความดีพอไหมครับยังไม่พอที่มันต้องไปตรงกับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดกันเพราะฉะนั้นชูรุตกอบุลอะมานเงินเคยของการรับการงานเนี่ยมันมีอยู่2 ข้อสั้นๆไปน้องท้องไว้เลย1ก็คือมีเนียดที่ดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เดียว2ก็คือตุ้งดูว่าสอดคล้องกับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดเนียดเพื่ออัลลอฮ์มายังเพื่ออัลลอฮ์และก็ตุ้งตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้นํามาท่านนบีมุฮัมมัดมายังมักริบเท่าไรครับ3หรือว่า4 3ก็เราก็ไม่ยังซ้ำเหมือนนั้นแหละมันจะเกิดพ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนียดดีถ้าเนียดดีจะเป็นผู้ที่ว่ามีความอิคลาสเนียดดีแต่ว่าไม่ต้องตามแบบอย่างของท่านนบีก็เป็นบิดอะห์เป็นการงานเถอุตริกรรมทันทีอย่างเช่นไม่ยังมักริบเสียรอกอาตเป็นบิดอะห์ทันทีแต่ว่าเขาเนียดดีนะเขาเนียดดีเนียดเผื่ออัลลอฮ์เลยแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครเห็นมีความสมังงานมีความคู่ชั่วอย่างแรงแต่ว่ามันไปพิษกับแบบอย่างของท่านนบีกระทบปัดเหมือนกันการงานนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ลบมาห้าความรู้หมดเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้มันไม่มีอะไรเชื่อมันยากพี่น้องท่านนบีว่าอิอ์มาลูฟะกุลลุนมุยัสซะรุลลิมาคุลิกอละฮูทำไปก่อนเรียนไปก่อนท่านนบีรับรองว่าทุกๆอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ได้เตรียมให้มันง่ายได้ในตัวของมันอยู่แล้วพี่น้องครับวันนี้เรามาเรียนก่อนและก็เชื่อเลยพี่น้องการที่ว่าพี่น้องมาเรียนเนี่ยอัลลอฮ์ทำให้มันง่ายได้อยู่แล้วที่ไหนในวันนี้พี่น้องจำในว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเนียดขอเรียนไปเรื่อยๆพี่น้องครับและก็
ใครเทวะทำการงานเทวะไม่ได้มีเทมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเป็นบิดอะห์เหมือนที่เรารู้กันช่วงท้ายพี่น้องสักทีนึงเลยตอนสุดท้ายเนาะฟะมังกานัตฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิฮิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิฮิวะมันกานัตฮิจเราะตุฮูลิดุนยายุซีบุฮาอวิมรอตินยังกิฮุฮาฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮาจะเราะอิไลฮิฮิจเราะคืออะไรครับพี่น้องฮิจเราะก็คือการอพยพจากบ้านเมืองของคนกาเฟรไปยังบ้านเมืองของคนอิสลามจากบ้านเมืองเทวาฮัมมายังห้ามอาซานไปยังบ้านเมืองเทวาอนุญาตให้มายังอนุญาตให้อาซานนั่นก็คือการฮิจเราะห์แต่ว่าบ้านเราพี่น้องบ้านเราเนี่ยถือว่าให้มายังให้อาซานไม่ต้องฮิจเราะห์กับพี่น้องถือว่าเป็นบ้านเมืองเทวาเป็นอิสลามอยู่เลยอิสลามแบบหมู่บ้านไม่ถึงขั้นกับว่าประเทศแต่ว่าเป็นเทวายังเป็นอิสลามอยู่เลยแต่ว่าบางพื้นที่พี่น้องอย่างเช่นอเมริกาสมมุติเนาะเขาอาจจะห้ามมายั่งห้ามอาซานกรณีนี้เนี่ยสามารถฮิจเราะห์ได้สามารถฮิจเราะห์หรือว่าสามารถอพยพมายั่งซาอุดิอาระเบียมายั่งอิมิเรตมายั่งกาตาร์ได้นะครับแต่ว่าการอพยพของเขาเนี่ยหากว่าเขาเนียดเพื่ออัลลอฮ์เนียดเพื่อเทวะจะมาทําอิบาดะห์อย่างสบายใจอย่างเต็มที่เขาก็ได้ตามเนียนแต่ว่าเคยเทวะอพยพจากเมืองคนกาเฟรมาอย่างเมืองของอิสลามแต่ว่าเนียดเผื่อแต่งงานกับคนยิ่งเขาก็ได้ตามเนียนเขาเนียดเผื่อดุนยาเผื่อการขาค่ายเขาก็ได้ตามเนียนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเนียนการเจตนานะครับเทมาของคดีนี้เนี่ยสืบเนื่องจากเบอร์ก้อนพี่น้องยุคเทวามีการเอาพยพจากเมืองมักกะมาเมืองมะดีนะห์และหลายคนเนี่ยยังไม่ยอมเทวาจะทิ้งบ้านของตัวเองทิ้งหมู่บ้านทิ้งความสบายมาอย่างเมืองมะดีนะห์ซึ่งไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรเฉยขึ้นมันหวั่นใจพี่น้อง ไม่เหมือนกับทุกวันนี้เทวาวันนี้เราจะไปอพยพไปที่เชียงใหม่นะเรารู้แล้วว่าเชียงใหม่เป็นบ้านเมืองที่สบายเสงบเทมีโมกมีอะไรเชื่อพอเราเห็นตามโลกโซเชียลเห็นตามโทรทัศน์เห็นตามหนังสือพิมพ์ว่าเป็นบ้านเมืองที่สวยโอเคไม่พือสตูลกับเชียงใหม่คือเหมือนกันสบายเหมือนกันแต่ว่าซาบ้าเบอร์ก้อนเขาไม่เห็นเหมือนกับเราวัดใจเลยพี่น้องไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นบันพื้นไม่รู้ว่ามันลำบากไหมไม่รู้ว่ามันสบายไหมไม่รู้ว่ามันดันทดไหมเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงส่งเสริมให้คนทำทุกอย่างตามเนียนแล้วก็ท่านนบีบอกว่าใครเทวาเนียนเพื่ออัลลอฮ์คุณเตรียมรับผลบุญได้เลยจากการเนียนของคุณนะครับท่านบุบันดาซอฮาบะห์ก็เลยเนียนยอมทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งความสบายมาเมืองมะดีนะห์มาอยู่กับท่านนบีมาอยู่กับบรรยากาศอิสลามมายั่งมาจ่ายซะกาตมาถือศีลอดมาอยู่กับความสงบสุขของอิสลามบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยเป็นคนที่ว่าได้ดีนำหน้าเราไปเสร็จแล้วรอดีอัลลอฮุอันฮุมนะครับก็สรุปน้องคือ2ข้อหลักๆพี่น้องการงานของเราจะทกตอบรับหรือว่าจะทกตอบรับหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการเนียดหากว่าเขาทำด้วยความอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เดียวและก็ทำด้วยกับสิ่งที่มันต้องตามสุนนะตามแบบอย่างของท่านนบีการงานของเขาจะทกตอบรับทันทีพี่น้องนั่นแหละคือสิ่งที่ผมนำเสนอวันนี้และก็ใครเทว่าไม่เนียดที่เนียดได้เสมอพี่น้องเพียงแค่ว่าเราเนียดเราเจตนาปุ๊บสักคิดเนี่ยคือเสี้ยววินาทีเดียวนี่คือเปลี่ยนเนียดได้เลยเพราะฉะนั้นทำดีต้องเนียดด้วยแต่การเนียดไม่จำเป็นว่าต้องมีพิธี1 2 3 4ฉันขอมาเรียนที่มัสยิดดารุลอิสลามวันนี้หลังมักริบเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ต้องมีหรอกเพียงแค่ว่าเรารู้ว่าเรามาเพื่ออะไรและก็เราก็ไม่ได้ถูกบังคับ
แล้วก็เราก็มีความรู้ว่าทีนี้คนมีการซ่อนการซ่อนก็มีผลบุญถ้าว่าเราเนียดดีๆอัลเลาะห์จะให้ผลบุญนี่คือได้แล้วพี่น้องนี่คือเราเนียดแล้วเพราะว่าอันนี้ยะมะฮัลลูฮาอัลกอลการเนียดก็คือมันโยเถหัวใจมันไม่ใช่การกล่าวออกมานั่นคือเนียดใครแต่ว่าเพราะฉะนั้นใครแต่ว่ารู้เรื่องหัวใจรู้เรื่องเนียดรู้หะดีษบทนี้เนี่ยถ้าก็ว่าศาสนาของเขาเนี่ยสมบูรณ์ไปละครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็เรามาเรียนในเรื่องของการจ่ายซะกาตการทําฮัจญ์การอะไรเชื้อต่างๆพี่น้องซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัลลอฮุมมะอัลลิมนามะยันฟะอ์นาวะอันฟะอ์นาบิมะอัลลัมตะนาวะซิดนาอิลมาร็อบบานาตะกับบัลมินนาอินนะกะอันตัสซะมีอุนอะลีมวะตูบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมกอดอตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รับการงานของเราทุกคนAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.